สวัสดีทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้เดียนจะมาชวนหิวกันด้วยเมนูขนมเปียกปูนกะทิสดเมนูของหวานแสนอร่อยที่หอมกลิ่นใบเตยและกะทิสูตรกลมกล่อมอร่อยสุดๆอยากได้สูตรจากเดียนกันแล้วใช่ไหมตามมาจดสูตรกันได้เลยขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำใบเตยหั่นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปั่นตามด้วยน้ำเปล่าจากนั้นปิดปากเครื่องปั่นแล้วปั่นให้ละเอียดได้เลยเมื่อได้น้ำใบเตยเรียบร้อยแล้วก็นำผ้าขาวมาวางบนภาชนะจากนั้นก็เทน้ำใบเตยปั่นลงไปได้เลยขั้นตอนนี้เราจะกรองให้ได้ส่วนของน้ำใบเตยค่ะใช้มือบิดน้ำใบเตยให้หมดเลยนะต่อไปเป็นขั้นตอนการผสมแป้งใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปในภาชนะตามด้วยแป้งมันน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำใบเตยน้ำปูนใสเสร็จแล้วใช้มือคนให้น้ำตาลละลายและคนให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการคั่วงาขาวนำงาขาวใส่ลงไปในกระทะคั่วให้หอมได้เลยค่ะเสร็จแล้วเป็นขั้นตอนการทำขนมเปียกปูนเทส่วนผสมที่คลุกเคล้าเมื่อสักครู่ลงไปในหม้อใช้ตะกร้อมือคนให้ส่วนผสมเข้ากันคนไปเรื่อยๆจนได้เนื้อขนมที่เป็นเนื้อครีมสวยงามนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการทำกะทิเทกะทิลงไปในหม้อตามด้วยเกลือแป้งข้าวเจ้าใส่ตะกร้อมือคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้เลยค่ะเสร็จแล้วเป็นขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนำขนมเปียกปูนใส่ถุงบีบครีมจากนั้นบีบขนมลงไปในถ้วยได้เลยบีบวนเป็นวงกลมนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ขนมเปียกปูนที่สวยงามปิดท้ายด้วยการราดกะทิและโรยงาขาวลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมเปียกปูนแสนอร่อยที่นุ่มลิ้นละลายในปากเดียนบอกเลยว่าฟินสุดๆสำหรับใครที่อยากลองทำอย่าลืมทำตามเดียนกันนะคะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ